ครับกลับสวัสดีทุกคนทางช่อง YouTube ผมนะครับโอเควันนี้นะครับมารีวิวผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์สำหรับตอไก่นะเป็นบ่วงดักไก่ป่าทุกคนนะครับนะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับทุกคนนะตกโอเคนะครับที่ผมเอามารีวิววันนี้3ชุดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ของที่พร้อมส่งตอนนี้จะมีประมาณ 40-50 ชุดนะครับเพราะว่าจะเข้าฤดูของตอกไก่แล้วนะครับผมนะเดือน11 12เนี่ยนะ12 1ธันวามกราคมพานะครับมีนาก็ต่อได้อีกนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดสำหรับบ่วงดักไก่เซตนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะครับทุกคนนะงานสวยแน่นอนนะครับผมเป็นสียอดฮิตที่ทุกคนต้องใช้ที่ทุกคนใช้เยอะที่สุดก็เป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดที่ผมเอามาลงวันนี้นะครับผมนะสำหรับงานสรุปของที่ร้านที่ผมสรุปมาทั้งหมดนะออเดอร์นะเป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะสำหรับตอไก่ที่ลูกค้ารับเยอะที่สุดนะครับผมณตอนนี้นะนะโอเคเซตงานชุดนี้เป็นงานหลักยาว7นิ้วบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับต่อด้วยสาย PE อันนี้คือสุดยอดสายแล้วนะครับสาย PE นะครับผมแล้วก็จะมีตัวล็อกลูกค้าเห็นไหมนะจะมีตัวล็อกด้วยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมจะมีตัวล็อกของบ่วงด้วยนะครับผมโอเคนะเอ็นที่ใช้สำหรับเซตต่อเซตบ่วงชุดนี้เป็นเอ็นเบอร์70นะครับทุกคนนะเอ็นเบอร์70นะครับดูนะครับงานเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับทุกคนแบบเกลียวนะเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับงานสวยแน่นอนนะผมรับประกันเลยนะครับเซตนี้นะผมกล้ารับประกันเลยของถึงปุ๊บไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนะจากประสบการณ์ที่ผมขายมาประมาณ4ปีได้แล้วนะครับประมาณ4ปีนะฮะที่ผมขายมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของชำรุดหรือของใช้แล้วไม่ถึงถึงมือลูกค้าแล้วของเสียมันไม่ค่อยมีนะครับผมนะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมโอเคหลักที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นงานหลักสเตนเลสนะครับผมจะเปลี่ยนจากงานเดิมที่ผมใช้ทองเหลืองผมจะเปลี่ยนเป็นงานสเตนเลสเพราะว่างานสเตนเลสมันจะใช้แล้วนะเวลาเราไปปักในที่ดินแข็งๆเราจะใช้สเตนเลสมันจะดีกว่าทองเหลืองจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับผมงานทองเหลืองจะเป็นงานเหล็กอ่อนนะครับเหล็กอ่อนกว่าสเตนเลสนิดนึงนะเวลาใช้งานอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเบี้ยวหรืองอประมาณนั้นนะครับผมเป็นเบี้ยวนะครับผมเวลาเราปักในที่ดินแข็งนะครับทุกคนก็เลยผมจากที่ผมใช้หลักทองเหลืองก็กลายเป็นหลักเหล็กหลักสเตนเลสนะครับผมนะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ทองเหลืองตอนนี้ของผมไม่ได้ทำแล้วนะครับผมทำสเตนเลสนะมันจะแข็งกว่ามันจะใช้ดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนพร้อมลังเก็บเลยนะครับผมใครที่อยากได้นะผมแบ่งพร้อมลังเก็บเป็นเซตเลยนะดูงานนะครับทุกคนนะงานผลักแบบเกลียวแบบเกลียวเป็นห่วงที่ใช้ก็เป็นห่วงทองเหลืองนะฮะตอนนี้ตัวเลข8ผมยังใช้ทองเหลืองนะครับเพื่อจะให้เข้ากับสีตรงนี้เลยนะครับผมนะไอตัวหลักเราจะปักดินนะมันไม่เห็นสีขาวนะเราจะปักดินเข้าไปแต่ว่าไอตัวทองเหลืองตัวนี้ผมยังใช้เป็นทองเหลืองนะห่วงตัวเอสเป็นเลข8นะผมใช้ทองเหลืองนะครับทุกคนโอเคทุกชิ้นงานที่ร้านนะครับนะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะก็ย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้นะก็จะมีพวกที่ดักไก่ดักนกดักนกนกก็จะมีดักนกกวักนกอีลุ่มนกคุ้มนะครับผมนกเขานะครับก็จะมีหลายอย่างหลายชุดนะครับสำหรับอุปกรณ์ดักของที่ร้านนะครับผมทุกคน
โอเคนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube ของผมแล้วก็ทุกชิ้นงานของที่ร้านจะมีเก็บปลายทางนะครับจะมีเก็บปลายทางเพราะว่ามีบางพื้นที่อยู่ไกลจากอำเภอเมืองอย่างเงี้ยจะโอนไม่ได้หรือแบบลุงที่ไม่ค่อยชำนาญในการใช้โทรศัพท์นะในการโอนอย่างเงี้ยก็ชำระเงินปลายทางได้เลยนะครับก็โทรมาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อนะเท่านั้นก็สามารถสั่งของได้เลยนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม YouTube ผมนะครับทางช่องแล้วก็สั่งของที่ร้านนะครับผมโอเควันนี้ผมกลับลากันตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะสวัสดีครับ